ในกรงนกทูแคนของเรานะคะเจอเห็ดโคนค่ะทุกคนเห็ดโคนเป็นเห็ดที่เอามาทำกับข้าวแล้วแบบอร่อยมากแล้วก็ราคาสูงมากเลยนะคะแบบขายกันกิโลละเป็นพันเลยนะแบบบางทีก็หลายพันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีนี่ค่ะทุกคนจุดที่เราจะขุมทรัพย์น้องเห็ดนะคะนี่เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะปู่สมเฝ้าทรัพย์มีน้องนกนะคะอันนี้เป็นนกอะไรนะพันทูแคนเป็นนกทูแคนนะคะน้องสีแบบน่ารักมากๆอ้าวไม่หันไปหาน้องเลยอ๋อโอเคไม่เข้าใจเลยตากล้องนี่อ้าวมาตรงนี้มาไหมนี่น้องจะเฝ้าอยู่ตรงนี้ต้องมีผลไม้ล่อมันแล้วไม่เป็นไรแต่มีเห็ดค่ะทุกคนนี่ตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมให้ซูมเข้าไปไหมนี่เอานิ้วจิ้มให้นี่นะคะไม่เคยรู้เลยว่าน้องคือเห็ดโคนเนี่ยดึงขึ้นมาเลยเหรอบีว่าดึงขึ้นมาเลยไหมอ่ะดึงเลยแหละมั้งหูฟีลลิ่งนี่คงเหมือนตอนที่บีเจอไข่เต่าแน่ๆเลยอืดอุ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนต้องซูมออกก่อนทุกคนนี่เป็นการขุดเห็ดครั้งแรกของบัวเลยอ่ะเห็ดโคนน้องหน้าตาน่ารักมากคือเวลาที่มันบานแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงบอกว่าเราต้องรีบมาขุดนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะมันก็จะแบบดูปูโสมก่อนใช่ปูโสมฝ้าซับนี่แม่เองหนูอย่าจิกหัวแม่นะลูกมาค่ะเดี๋ยวเรามาหากินดีกว่านะว่ามีอะไรอีกบ้างนี่ค่ะทุกคนมีอีกตรงแล้วนะคะนี่น้องอยู่ตรงนี้ค่ะคือแบบบางทีน้องก็จะดูกลืนๆกับซุ่มให้ปื๊ดเฮ้ยทำไมนี่แข็งอันนี้ใช่จริงเหรอว้ายวิเด็ดปุ๊บออกมาเลยอ่ะมันยังไม่สุกดีเอ้ยมังเดี๋ยวนี่ไงพี่น้ำอย่างนี้กินได้ไหมอ่ะได้ค่ะเป็นสุกๆเลยแต่มันดูแข็งนะมันมี2อย่างค่ะอ๋อผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดค่ะพี่น้ำพี่เลี้ยงของเราอ่ะพี่น้ำไม่ใช่ ไม่ใช่อันนี้เป็นปู่โสมเป้าเห็ดคุณต่อข้างในอีกไอ้อันนี้ดอกใหญ่อยู่อ่ะซุ่มเข้าไปก่อนทำไมมันถึงมาขึ้นในกรงนกได้เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยแต่เราบ่ทำหัวน้องลูกไม่เป็นไรมีหน้าล่ะเวลาที่บางร้านที่เขาทำแล้วมันไม่ดีอ่ะคือแบบดินมันเกาะติดอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะเราต้องล้างให้แบบสะอาดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมีอีกไหมนู่นมีอีกตรงด้านหลังโอ้ยซุ่มแบบใหญ่เลยอันนี้ดูดีอย่าเพิ่งเดี๋ยวเขาถ่ายซุ่มเข้ามาก่อนให้เห็นชัดอยู่นี่ค่ะน้องตรงนี้โอ้มันซุ่มเยอะมันไม่ค่อยชัดอ่ะไม่เป็นไรอะไรอ่ะผสมพูดกับเราน้องดูแบบมีดูมาใกล้มากเลยอ่ะยื่นมือไปลูบหัวมันหนึ่งทีได้มันจะติดไหมอ่ะไม่จิกมันกลัวไปนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้แบบหลายอันอยู่แล้วนะมีตรงนี้นี่อันนี้ดูดีเฮ้ยอันนี้แบบลึกมากใช่ค่ะโอ้โหลึกจริงๆอันนี้อืดโอเคโอ้โหอันนี้ดูดีใบไม้บางใบไม้ตรงนี้เอาไม้ลงมานี่นี่ปู่คะปู่จะมากินเห็ดจริงๆปู่จะมากินเห็ดค่ะแบบว่ากลัวๆแต่ก็มาอยู่ใกล้ๆนะรู้มั้ยน้องก็มาอยู่ใกล้ๆดูสิจ๊ะเอ๋จะมีคู่แล้วนะเหรอใช่แล้วถือว่าเป็นการเปิดตัวน้องเลยนะเพราะว่ายังไม่เคยถ่ายคลิปคู่กับน้องทูแคทเลยแค่นี้จ้าตัวนี้ต้องพูดตัวเมียคะไม่รู้ก็เนี่ยต้องตรวจเพศก่อนจะได้คู่มาได้อ่ะมีตรงไหนอีกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ในกรงนกเราเก็บมาหมดแล้วนะคะก็มีไม่ได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆเมื่อเช้าอ่ะเก็บไปแล้วรอบนึงนะคะนี่เราจะมาดูรอบบ้านต่อเห็นเชื่อเลยอ่ะว่าบ้านเราจะเจอเห็ดโคนน่ะเห็ดโคนนี่บางทีไปซื้อกระปุกแค่นี้แบบ 400-500 เลยนะพอลงไปคนอาจจะบอกนั่นไม่ใช่เห็ดโคนค่ะคุณบัวนั่นเห็ดพิษเห็ดหัวเราะตอนแรกเราก็บอกพี่พี่ชายบอกว่านี่มามีเจอเห็ดโคนเขาบอกว่าพี่ชายแน่ใจหรอเป็นเห็ดโคนไม่ใช่กินเข้าไปแล้วแบบน้ำลายยืดแล้วก็แบบหรือไม่สักพักหนึ่งนั่งหัวเราะคนเดียวอะไรเงี้ยบัวก็เลยบอกนี่พี่จอยชิมก่อนเลยนะว่าใช่หรือไม่ใช่นี่หรอนี่ไงสามอันนี่ไงเป็นแฟนนี่เห็ดโคนเลยสี่อันห้าอันอย่าเยียบตรงไหนเดี๋ยวเพิ่งเดินเข้าไปมองก่อนเดินเอาห้าอันขุดโอ้โหนี่วิถีชนบทถ้ามาแบบถ่ายตรงใกล้ๆอันนี้ตายายเก็บเห็ดเร็วลุยเวลาที่เราล้างนะจ๊ะเราต้องล้างทีละอันเลยนะแล้วก็ใช้มีดขูดออกค่ะเอามาต้มแบบว่ากับ
ผักชีใบเลื่อยตะไคร้นะคะหอมมากๆค่ะค่ะน้ำมันหอยนะคะกระเทียมกระเทียมก่อนจะชิมให้ดูนะคะเราจะเอาต้นน้อยๆก่อนเห็นๆๆ น้องเห็ดอร่อยมากคือแบบมันไม่มีกลิ่นของความเห็ดเลยแบบนี้จะดีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีกลิ่นเห็ดแต่แบบคือมันอร่อยมากไม่ขมแล้วก็ล้างเองก็คือไม่มีทรายติดเลยนะคะนี่ชอบเท็กซ์เจอร์ของเผ็ดมากคือแบบมันมีความกรุบกรุบแล้วก็แบบอร่อยอ่ะใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะมันก็จะมีความแบบว่าเผ็ดพริกไทยเบาๆอะไรเงี้ยมีต่อไปนะคะก็เป็นซุปเห็ดที่ต้มกับสมุนไพรนะเป็นตะไคร้กับผักชีใบเลื่อยนะคะดูดิโอ้ยหน้าตาน้องสวยมากจริงๆจ้าหอมด้วยนะถ้าใครจะใส่พริกใส่น้ำปลามะนาวก็กลายเป็นต้มยำก็อร่อยนะคะทุกคนนี่ดีหน้าเราก็สดไปอีกทุกคนเราต้องไปปุดตอนที่ก่อนอาบน้ำนี่แหละเพราะว่ามันร้อนมากค่ะกรุบ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 อร่อยมาก